วันนี้มีการเรียกประชุมด่วนนะคะถกแนวทางในการที่จะรับคดีดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเป็นคดีพิเศษแล้วก็พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือผู้เสียหายคู่ขนานกับคดีอาญาด้วยค่ะ วันนี้พันตำรวจตรีนะคะยุทธนาพลายดำรักษาราชการกาแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่หนวยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมประชุมเพื่อจะหาหรือเกี่ยวกับแนวทางการรับคดีนะคะกรณีของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปมาเป็นคดีพิเศษ โดยมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิษณุนะฮะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมาเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะโดยในการประชุมเนี่ยนะคะทางพันตำรวจตรียุทธนาก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกองคดีนะคะกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเนี่ยมีหนังสือไปถึง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้งครองผู้บริโภคขอทราบข้อเท็จจริงในคดีนะคะรวมทั้งการประสานข้อมูลการสอบสวนมาประกอบการดําเนินการในส่วนของกลมสอบสวนคดีพิเศษโดยบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วนนะคะตรงนี้เนี่ยที่ต้องมีการบูรณาการกันเนี่ยนะคะเพื่อเพื่อให้การทำงานในคดีนี้นะคะสามารถขับเคลื่อนคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายค่ะก็จะทําคู่ขนานกันไปกับคดีอาญานะคะโดยรับข้อสั่งการของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยให้ทางกลมสอบสวนคดีพิเศษประสานไปยังสภาทนายความนะคะเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพิจารณาดําเนินคดีแพ่งแบบกลุ่มซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพในการดําเนินการเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนให้กับผู้ได้รับผลกระทบซึ่งก็ องคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการประสานไปยังสภาทนายความแล้วแล้วก็ได้เดินทางไปยังกองปราบปรามเพื่อประสานงานนะคะตามข้อสั่งการในที่ประชุมต่อไป